สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับยี่ห้อสมายกับวิบากนี่ติดเครื่องรถเทียนหน้าครับติดนะครับติดขันเบิ่งกันนะเพียนเอาไว้มาขันเบิ่งกันนะเพื่อมันติดเพื่อได้ขายขันเอาบอกว่าขันหนีเบิ่งกันนะจะขันดูนะครับว่ามันยันไม่ลงเนี่ยเพราะอะไรแล้วมันเครื่องแห้งก็ต้องมาดูที่ตรงนี้ครับดูที่กระบอกสูบเผื่อบางทีลูกสูบมันจะติดตรงนี้ครับถ้ามันติดผมก็จะเอาไว้ซ่อมขายนะครับคันนี้ติดอยู่ครับสมายครับคันนี้น่าจะติดครับคันนี้คันนี้ซูซูกิสปิเตอร์รุ่นเก่าผมยังไม่เกิดครับรุ่นหลายปีแล้วรุ่นเก่าส่วนสีแดงและคันเก่านะครับที่ผมเคยลงคลิปไฟท้ายเดี๋ยวดูกระบอกสูบครับว่าเป็นกับอะไรผู้เที่ยงยังใหม่อยู่เขาใส่ใหม่บอกเลยผู้เที่ยงยังใหม่ใหม่มาจีบเลยยังใหม่บางคนก็ยังเนาะบางคนมันก็ยังใหม่อยู่ว่ะคนวิบากเสือก็ยังครบเสียแต่ยางยางหลังก็ยังเนาะขาดหักแล้วนี่อันนี้หักเหมือนบ่เออบ่ใส่ก็ได้ต้องใส่ก็ใส่ก็โชว์ขาดจังครับใส่แล้ววันขาดมันปันไหนก็มีขาดอยู่ป่ะขาดก็ใส่กันเลยนี่แขนเนี่ยจับมันเลยสิเนาะบอกว่าติดตัวนี้ติดตัวนี้งั้นครับโอ้สูบแตกว่ะขึ้นไปเนี่ยลูกสูบแตกขี้จะลูกสูบแตกไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ครับลูกสูบแตกครับนี่ครับไหลอยู่แล้วนี่ไหลอยู่ต้องไหมว่าเป็นสนิม
แต่ก็ขี้ได้เยอะมันบ่บ่ได้แล้วบ่ได้บ่บ่ได้เปลี่ยนสูบใหม่เดี๋ยวขอลูกเอาลูกสูบเก่ามาใส่บ่ได้บ่เปียนบ่ได้บ่เสือมันซ้ำกันไหมแม่นบ่นอกจากว่าฟุกถือลูกเสือคือกันเจอใส่กันได้เท่าหน้าคือกันเนาะโอ้บอลลูกบอลลูกฮะเท่าหน้าคือกันกับบ่ได้บ่หันบ่เบอร์เดียวกันบ่ได้กันประกอบไว้บ่ได้ลูกสูบแตกครับไม่ได้ครับสงสัยรถคันนี้รถแรงไม่ธรรมดาลูกสูบแตกก็ต้องประกอบแล้วเก็บไว้ขายสีเล็กคันนี้ลูกสูบแตกขี่ไม่ได้ครับ